เกมทายใจสิ่งที่คุณต้องการในเรื่องของความรักโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์ถ้าเกิดคุณมาพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งแล้วโรงแรมนั้นก็ติดกับทะเลซึ่งในทะเลนะครับมีน้ำสีครามสวยสดงดงามอากาศสดชื่นเป็นอย่างยิ่งแล้วคุณล้มตัวลงนอนบนเตียงนอนนุ่มๆในโรงแรมแห่งนั้นแล้วก็เคลิ้มหลับไปสิ่งที่คุณตื่นขึ้นมาแล้วมองออกไปนอกหน้าต่างครับคุณคิดว่าคุณจะเห็นอะไรอันดับแรกเลยก็คือว่าพระอาทิตย์ตอนกลางวันเที่ยงแสงแดดจ้าที่มองเห็นทะเลสดใสอันดับที่2ก็คือว่าทะเลมืดครึ้มภายใต้ท้องฟ้าที่มีดวงดาวเต็มไปหมดอันดับที่3ทะเลที่ปกคลุมไปด้วยไอหมอกเย็นๆอันดับที่4ทะเลที่กำลังจะมีพระอาทิตย์ตกอยู่ตรงเส้นขอบฟ้าคุณเลือกแล้วนะครับว่าคุณจะเลือกอะไรสิ่งที่คุณเลือกนะครับคือสิ่งที่คุณต้องการในเรื่องของความรักถ้าเกิดคุณเลือกอันดับที่1คือพระอาทิตย์ที่อยู่ตอนเที่ยงแสงกำลังเจิดจ้าอยู่บนน้ำทะเลแสดงว่าคุณต้องการความรักที่เล่าร้อนแต่ถ้าเกิดคุณเลือกอันดับที่2ก็คือว่าทะเลมืดครึ้มภายใต้ท้องฟ้าที่มีดวงดาวเต็มไปหมดแสดงว่าคุณให้ความสำคัญในเรื่องของความซื่อสัตย์ระหว่างคู่รักของคุณเป็นอย่างมากถ้าเกิดคุณเลือกอันดับที่3ก็คือว่าท้องทะเลปกคลุมไปด้วยหมอกเย็นแสดงว่าคุณต้องการความรักที่เป็นแบบเพื่อนต่อเพื่อนที่สนิทกันและมอบสิ่งที่ดีให้กันตลอดที่จะอยู่ด้วยกันตลอดไปอันดับที่4ถ้าเกิดคุณเห็นพระอาทิตย์กำลังจะตกอยู่ตรงเส้นขอบฟ้าแสดงว่าคุณต้องการความรักที่สมบูรณ์แบบตรงไหมครับถ้าเกิดไม่ตรงหรือตรงยังไงส่งข้อความมาในอินบ็อกซ์ได้นะครับจากธีรพัฒน์เกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวัสดีครับ